หนูได้โชคจากที่นี่แบบโชคใหญ่เลย3ตัวโตแล้วพอมาครั้งที่2หนูก็ไหว้ว่าตรงเนี้ยแล้วก็เสียงท่านนะพูดมาในหูหนูว่า89คือมันเจอกับตัวหนูจริงๆแบบด้วยแรงที่เราศรัทธาตั้งแต่มาครั้งแรกจนปัจจุบันเนี้ยดีขึ้นทุกอย่างได้จากพ่อแก่หมดเลยมาที่นี่บ่อยไหมบ่อยมากก็คือครั้งแรกอ่ะหนูก็เลยได้ครอบครูแล้วตั้งวันนั้นน่ะหนูได้โชคจากที่นี่ไปครั้งแรกได้โชคแบบโชคใหญ่เลยหนูได้3ตัวโตแล้วพอมาครั้งที่2หนูก็ไหว้ว่าตรงเนี้ยแล้วก็เสียงท่านน่ะพูดมาในหูหนูว่า89พูดแล้วยังขนลุกแล้วหนูก็พูดกับแฟนว่าท่านให้หนูนะแล้วหนูก็เป็นลมอยู่ตรงเนี้ยก็ซื้อลอตเตอรี่กันวันนั้นน่ะถูกประมาณ8ใบแล้วหนูก็มารําถวายกับพ่อแก่ครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นน่ะชีวิตหนูก็แบบมันเปลี่ยนจริงๆแล้วหนูก็ไปเล่าให้คนที่โรงงานฟังเขาก็ถามว่าหนูอ่ะไปทำอะไรมาถึงชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูอ่ะมาไหว้พ่อแก่นวัดจันทร์คือมันเจอกับตัวหนูจริงๆแบบด้วยแรงที่เราศรัทธาหนูได้กันทุกทางเลยเรื่องหน้าที่การงานเหมือนบอกกับพ่อแก่ไว้ขอให้ลูกได้ปรับตำแหน่งหนูก็ได้เรื่องราวต่างๆชีวิตนี่ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยตั้งแต่มาครั้งแรกจนปัจจุบันเนี้ยดีขึ้นทุกอย่างได้จากพ่อแก่หมดเลยอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วก็ศรัทธาเต็มที่ผมว่ายังไงก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนบอกกับพ่อแก่ว่าเราคิดดีทำดีหนูทำหนูก็ได้ผมก็ขอเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาพ่อแก่นะครับใครที่ยังไม่เคยมาหรือคิดที่จะมาก็มาได้เลย 100% ผมยืนยันว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันเกินคำบรรยายจริงๆ